สวัสดีครับพบกับรายการ Metal Future นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับ Ark Eternal กันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันจะมีสัตว์ตัวไหนมาเกิดบ้างครับเอาจะมาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาไอ้นี่มันก็นอนตลอดทุกพาร์ทเลยบ้าเอ้ยไม่ช่วยอะไรเลยเหรอมังกรตัวนี้เป็นมังกรที่ดีมากๆเลยครับไอตัวแบบนี้ลองดูกันเลยดีกว่าครับปะการังเหรอเป็นปะการังที่สวยงามมากเลยครับผมคิดว่าแมปหน้าเนี่ยจะต้องเป็นแมปของ extension นะครับเพราะว่าผมไปสำรวจแมปมาแล้วนะครับสวยงามโคตรเลยครับแล้วก็อัดคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ตัวที่มันโฉบหรือเปล่าเฮ้ยใช่วะกูเห็นตัวอะไรอ่ะเห็นตัวอะไรวะเฮ้ยบอสผมเออระวังนี่กระสีตอนนี้อาจจะแรงแล้วก็ได้ครับนี่ไงมาดิฆ่าเลยนั่นแหละฆ่ามันตายให้หมดซะนั่นแหละไปขอคิดตีนด้วยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียท่าเสียหลักแทนเลยครับคิดตีนเรียบร้อยเอ้ยนี่มันอาลงโซลันหรือเปล่าทีเล็กนี่วะทีเล็กนี่เองนี่จะคำรามจะคำรามเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยสามารถทำให้สไปโนนี่เลือดสาดได้ด้วยครับอ้าวตายยังสไปโนสไปโนยังไม่ตายใช่ไหมบินใต้น้ำด้วยอ๋อเดินใต้น้ำได้ด้วยมาเลยเอาดิมาดิตายซะขี้เกียจแท็กเนื้อพอแท็กเนื้อแล้วมันแบบว่าแหลกนะครับตัวนี้เลเวลเท่าไหร่แอฟเฟอร์เซอร์ตัวนี้เลเวล180อะไรแล้วฮะว่าไงตายซะตายไปซะสิขอเป็นตัวผู้นี่หว่าไข่แม่งไม่ออกอะไรอะไรเฮ้ยแรปเตอร์เหรอนี่มีดีโลด้วยครับดีโลตายก่อนไอ้ปูนี่หว่าอะไรฮะปูตายไปแล้วครับตอนนี้แท็กชิตีนมาด้วยเลยดีกว่าลองดูตรงนั้นกันเลยดีกว่าครับตรงนั้นมีสัตว์ดีๆมาเกิดไหมนั่นคืออะไรอ่ะนกสายฟ้ากับอินโดมินัสเล็กเหรอหม้อแต่อินโดมินัสเล็กเนี่ยถ้าเราฆ่ามันเนี่ยจะได้ไข่มันมาครับลองดูเลยมาดิอ้าวไข่เลือดสาดก่อนแล้วฮะเฮ้ยอ้าวไม่มีไข่เหรอลองลงไปดูให้แน่ชัดดิมันมีไข่ไหมนี่คือของอะไรของอินโดมินัสเล็กมันมีแค่นี้เองเหรอวะเฮ้ยสัตว์ระดับนี้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิมันได้ไงวะขึ้นมังกรต่อเลยดีกว่าครับจะไม่เสียเวลาแล้วไปเนี่ยไอ้ตรงริมชายหาดตรงเนี้ยมันมีตัวอะไรมาเกิดเยอะเลยครับนี่วอลโลซอเลเวล85ตรงนั้นล่ะมังกรเฮ้ยมังกรตัวนี้ดิถ้าจับได้ก็ดีมาเลยลูกดอกของอินโนนากิด้วยครับลองยิงก่อนเลยดีกว่าครับยิงจะโดนมันไหมเนี่ยยิงเลยครับนี่เห็นหรือยังยิงก่อนเลยไอตัวนี้มันชอบรังแกชาวบ้านยิงก่อนเลยครับลูกดอกนี้น่าจะเดินทางได้ไวเฮ้ยมาเลยมาดิอ้าวมาแล้วว่าไงแล้วมาทางนี้เลยยิงเฮ้ยได้ป่าววะโดนไหมเนี่ยเจอลูกดอกของอินเทอร์นอลหน่อยเป็นไงไม่ใช่ดิลูกดอกของเอโนนากิยิงก่อนเลยครับยิงก่อนเลยยิงเฮ้ยไม่ได้ไม่โดนว่ะเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะนั้นคืออะไรอ่ะคิดตันแน่นอนเลยครับเป็นอินเทอร์นอลคิดตันด้วยจอดก่อนอะไรของมันวะอยู่ตรงไหนวะยิงเฮ้ยมึงใช้ลูกดอกช้าเกินป่ะเฮ้ยมาไหมเนี่ยเอ้าถ้างั้นกูเก็บแล้วกูลงก่อนเลยนะแต่ผมลงไปก่อนอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยแรปเตอร์ไฟเฮ้ยยิงก่อนแม่งเฮ้ยแรปเตอร์ไฟออกไปดิหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วไปสโลไปแล้วครับแรปเตอร์ไฟมาดิมาเลยเฮ้ยนี่มันอีเทอร์นอลหรือเปล่าเป็นอัลฟาด้วยครับไอตัวแบบนี้เฮ้ยมึงอย่ายุ่งกับมังกรกูไอห่าพวกนี้นี่ยิง
ยิงก่อนเลยครับยิงดีแล้วดีแล้วค่าสมบูรณ์กำลังจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้มาเลยมาเลยเอ้ไม่งั้นมันตีคนสลบแน่นอนเลยครับเพราะตอนนี้เขาอัปเดตไอ้ตัวนี้ให้ตีคนสลบแล้วครับเอ็กพลาเซอร์เอ็กพลาเซอร์อย่าอะไรมึงเล่าอุ้ยระวังครับระวังครับค่าสลบกำลังขึ้นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ครับตอนนี้ว่าไงเล่าอ้าวสลบไปสิเอ็กพลาเซอร์เอ็กพลาเซอร์มึงจะเอาไงฮะเฮ้ย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 มึงอยู่ตรงนี้ก่อนเว้ยมาทางนี้มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าเพิ่งทำอะไรเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้มังกรนี่มึงอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งอาจจะเป็นการจับที่คุ้มค่าก็ได้ครับไอ้แบบนี้มาดิมาเลยยิงยิงแม่งเลยยิงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงดักก่อนเลยครับเฮ้ยแม่งรู้ทางดีว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชอบหาเรื่องชาวบ้านว่ะไอ้พวกนี้เฮ้ยทำไมตรงนี้มีพาราเซอร์เยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยงูงูงูสลบไปก่อนงูสลบไปก่อนเลยอะไรแรปเปอร์มาดิมาเลยอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยค่าสลบของกูกำลังจะขึ้นเว้ยเฮ้ยอันตรายมากเลยครับพยายามอย่าให้งูมันกัดนะครับค่าสลบนี่แย่มากๆเลยพวกมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะพวกมึงอะไรพวกมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้มังกรไอ้มังกรเฮ้ยอะไรของพวกมึงวะเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยอะไรเนี่ยยิงยิงสิวะยิงยิงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาเลยอยากจะสลบกันมันก็ไม่บอกฮะเฮ้ยนี่มันโดนช็อตอยู่ครับตอนนี้ยิงเลยครับไอ้พาราเซอร์ไอ้พาราเซอร์ไปมันจะสลบที่ไหนมันก็ไปเลยไปกูไม่สนเว้ยอะไรเนี่ยสลบแล้วครับตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมังกรไอ้นั่นนะเว้ยทิตันอย่ามึงมานี่ก่อนบินไปทางนู้นแล้วเหรออ๋อกำลังเล่นงานมังกรกูอยู่ดิระวังครับระวังครับนี่ของดีแล้วของดีแล้วตอนนี้เฮ้ยระวังนี่มันไวเวอร์ของอินเทอร์นอลกำลังมานี่ไอ้เหี้ยทำไมสัตว์ของเอ็นโนโลกิใหม่มันเป็นอะไรเนี่ยบินไวนะครับผมโคตรเกลียดเลยอ่ะดูดิเห็นหรือยังผมเกลียดสุดๆก็เพราะเรื่องนี้แหละเฮ้ยกูยังไม่ได้ยิงเลยสักนัดนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยชอบบินไวอย่างนี้แหละครับเห็นไหมพอออกนอกอาณาเขตนะครับเป็นอะไรรู้ไหมครับยิงเฮ้ยอะไรเนี่ยได้แล้วครับยิงแล้วครับตอนนี้ค่าสลบกำลังขึ้นครับมาเลยเอาดิอะไรของมึงให้รับเตอร์ดูดิเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมถึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยิงก่อนเลยครับยิงก่อนเลยค่าสลบลงไวมากเลยครับโคตรเกลียดเลยอ่ะดูดิเห็นไหมผู้พัฒนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอวะฮะมันทำแบบนี้เหรอวะถ้าเกิดว่าเจอลูกดอกไฟนั่นมันเรียกไปแล้วนะเฮ้ยดูดิค่าสลบอ่ะลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้มันจะเป็นหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยอะไรวะให้มันน้อยๆหน่อยนะเว้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยจับมึงนี่เสียเวลาพวกพ่อเลยอ่ะดูดิอะไรวะเนี่ยมันบินไปบินมาเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยยิงเรียบร้อยครับกว่าจะยิงทีละนัดเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนต้องเริ่มใหม่เลยครับไอ้แบบนี้ดูดิข้าสลบเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ขึ้นมามา 200,000 แล้วไอ้พาราโซไอ้พาราโซมึงเดี๋ยวก่อนดิมึงหยุดก่อนดิยิงเลยครับยิงเลยครับยิงมั่วๆเลยยิงมั่วๆเลยครับยิงมั่วๆเลยตอนนี้ยิงมั่วๆเลยยิงยิงดักยิงดักยิงดักอย่างเดียวครับยิงดักอย่างเดียวยิงดักอย่างเดียวไม่รู้ว่าโดนหรือไม่ก็แล้วแต่เลยครับตอนนี้ไม่สนแล้วยิงดักอย่างเดียวครับตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยมังกรอยู่ไหนแล้วเฮ้ย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 ใครยังมาเกะกะนะเว้ยเฮ้ยใครยังมาเกะกะนะเว้ยยิงยิงเรื่อยๆครับยิงยิงมาดิมาดิอะไรของมึงวะพาราโซฮะอะไรของมึงเนี่ยอย่ามาบังดิดูดิเห็นหรือยังถ้าไม่งั้นนะกูเอาไอ้นี่มาจับเลยนะเนี่ยเสียดายนะครับไอ้แบบนี้จับแม่งเลยลูกดอกของไอ้นูโนกิเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยขึ้นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เหี้ยอะไรของมันวะคุณนึกว่ามังกรหายไว้เฮ้ยกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วเอามังกรมาจับแม่งเลยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะมึงเดี๋ยวกูกลับมาตอนนี้ผมกำลังจะไปจับมังกรธาตุสายฟ้าอยู่ครับของเอ็นโนนากิใหม่นะครับลองมาเจอกับเอ็นโนนากิเก่าจะเป็นยังไงวะอยากรู้เหมือนกันวะเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าครับนี่ไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วอยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมโคตรไม่ชอบเลยครับเดี๋ยวอาร์คแอทเทนชั่นเนี่ยเป็นอาร์คแอทเทนชั่นคอนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะครับว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราต้องหาแมปให้มันเหมาะสมกับตัวของมอดมันนะครับมันจะมีแมปที่เหมาะสมอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเหมาะสมจริงหรือเปล่านะครับมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่นี่เองมาเลยมาดิพ่นไฟก่อนเลยครับพ่นไฟก่อนเลยพ่นไฟแล้วครับพ่นไฟแล้วพ่นไฟอีกพ่นอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพ่นไฟจนล่วงเลยเหรอมึงจะไปไหนเดี๋ยวดิเฮ้ย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 มันจะเกินไปแล้วนะพลังสายฟ้าทำให้มันล่วงครับตอนนี้จัดการเลยอยู่นั่นเองใช่ไหมเอาดิมึงเลิกบินไปบินมาสักทีได้ไหมฮะเลิกบินไปบินมาสักทีได้ไหมระวังด้วยครับระวังด้วยระวังด้วยครับมาดิมาเลยเนี่ยเห็นหรือยังชอบบินไปบินมาอย่างนี้แหละครับมาเลยมาดิอย่าหนีนะเว้ยเฮ้ยอย่าหนี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 เฮ้ย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 อะไรของมึงวะเรียบร้อยครับแม่งเอ้ยกว่าจะจับมึงได้เนาะแม่งไอฮีโร่มึงออกไปก่อนดิหายไปซะกูจะได้มันหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคจับกันเลยเรียบร้อยครับมังกรท่าสายฟ้าก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ส่งมันเลยครับตอนนี้ขึ้นไปขึ้นไปประมาณระยะตีนของมันนั่นแหละได้เลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ส่งให้มันกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไปเรียบร้อยมังกรมังกรมังกรมานี่มานี่มังกรมานี่ลงมาเลยนั่นแหละดีมากหยุดหยุดหยุดไปผมไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างครับผมพ่นค่าสลบเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าค่าสลบเนี่ยมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้แบบนี้ไม่รู้ว่าจับได้เลเวลเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าค่าเทมเนี่ยมันน้อยลงมากเลยนะครับผมต้องการสัตว์ที่มันมีค่าเทมที่มันแบบว่าสมบูรณ์นะครับสัตว์ที่มีค่าเทมที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยผมก็ไม่จับหรอกครับเพราะว่าผมเห็นคุณค่าของค่าเทมแล้วเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยครับเฮ้ยนี่มันฝูงเสือนี่วะเสือไฟนี่เสือไฟเป็นตัวเมียครับทำไมเสือธาตุมันมีเยอะจังเลยวะมีเสือน้ำแข็งด้วยครับนี่กีก้าก็มาด้วยนี่ดูดิเห็นหรือยังกีก้ามาด้วยครับเป็น internal alpha กีก้าผ
ผมอยากลองดูว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนว่าถ้าเราจับมังกรแบบนั้นได้นะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้พรมยังอยู่ครับพรมฤทธิ์เป็นหมอดพรมแบบธรรมดาทั่วไปครับไม่ใช่เวอร์ชันนะครับในแบบนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเวอร์ชัน 2.5 ไม่ใช่เป็นหมอดพรมธรรมดาทั่วไปนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเฮ้ยเจ้าบอมาอีกแล้วเหรออะไรอ่ะมึงตามใครอยู่กำลังตามคนหรือเปล่าอ๋อกำลังตามครับหยุด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 เลิกตามเลิกตามเลิกตามได้แล้วมังกรอยู่ไหนวะที่จับมาได้อยู่นั่นหรือเปล่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดโอเคโอเคดีมากเห็นไหมจับมังกรตัวนี้ได้แล้วครับเลเวลก็กลายเป็น375แล้วครับเมื่อกี้เกมมันหลุดนะครับแม่งเอ้ยต้องเริ่มย้อนไปใหม่เลยครับแล้วมันก็ผมก็ต้องระวังให้มากเลยครับระหว่างเกมหลุดเนี่ยแม่งเอ้ยโคตรแสบชิบหายเลยผมไม่ชอบมากเลยครับไอ้พวกเกมหลุดเนี่ยผมเบื่อนะครับทำไมเกมมันต้องหลุดแบบนี้วะไอ้มังกรเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยมั้งเนี่ยฮะแม่งเอ้ยยังไงของมึงเนี่ยยังไงของมึงวะผมก็ยังไม่รู้เลยครับมังกรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับของเอนโดนากิใหม่โอเคครับใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ